โอเคครับผมสวัสดีเพื่อนๆทุกคนเลยยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเข้าสู่ช่องมาร์คนราธิปนะครับสำหรับในคลิปนี้เราอยู่กันในคลิป Day Trade ของผมอีกเช่นเคยเลยนะครับก็สำหรับในคลิปนี้นะครับเป็นคลิป Day Trade EP สุดท้ายแล้วของเดือนมิถุนายนนี้นะครับเหตุผลที่เป็น EP สุดท้ายนะครับเพราะว่าผมทำกำไรได้ครบตามเป้ารายเดือนของผมในเดือนนี้แล้วนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นคลิป Day Trade ของผมใน EP นี้ก็จะเป็น EP สุดท้ายแล้วนั่นเองนะครับซึ่งคลิป Day Trade ในวันนี้นะครับจะเป็นฉบับวิเคราะห์อีกแล้วนะครับอีกเช่นเคยเลยนะเหมือนเมื่อวานเลยนะครับเหตุผลที่เป็นฉบับวิเคราะห์นะครับเพราะว่าเมื่อตอนเย็นที่ผ่านมาผมอัดคลิปเอาไว้นะครับแต่ในคลิปผมไม่ได้อธิบายอะไรนะครับซึ่งเหตุผลที่ไม่ได้อธิบายอะไรนะครับเพราะว่าผมตั้งใจเทรดอยู่นั่นเองนะครับแล้วก็อัดคลิปเอาไว้เฉยๆนะครับแต่ว่าส่วนตัวเนี่ยตั้งใจเทรดอยู่มันก็เลยไม่ได้อธิบายอะไรในคลิปนั่นเองนะครับซึ่งเดี๋ยวในคลิปนี้นะครับผมจะเอาคลิปที่ผมเทรดเมื่อตอนเย็นที่ผ่านมานะครับเอามาเปิดให้เพื่อนๆดูกันนะครับเดี๋ยวเราจะดูไปพร้อมๆกันเลยนะครับว่าเมื่อตอนเย็นที่ผ่านมาเนี่ยผมเทรดยังไงนะครับแล้วก็ผมจะอธิบายให้เพื่อนๆฟังด้วยนะครับว่าแต่ละออเดอร์เนี่ยผมวิเคราะห์ยังไงนั่นเองนะครับซึ่งคิดว่าบทวิเคราะห์แต่ละออเดอร์เนี่ยน่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆได้และหวังว่ามันจะช่วยให้การเทรดของเพื่อนๆดีขึ้นได้นะครับตามนี้เลยนะครับก็เพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับถ้าเพื่อนๆพร้อมจะรับชมคลิปนี้กันแล้วนะครับพร้อมที่จะดูกันแล้วนะครับว่าวันนี้ผมเทรดยังไงนะครับก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับผมคนละ1ไลค์หน่อยนะครับและถ้าเพื่อนๆอยากจะติดตามคลิปใหม่ๆของผมฝากเพื่อนๆกด Subscribe และกดกระดิ่งกันเอาไว้ด้วยนะครับเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกันนั่นเองนะครับตามนี้เลยนะฮะโอเคถ้าเพื่อนๆกดกันแล้วนะครับปะเราไปลุยกันเลยครับมาดูกันว่าวันนี้การเทรดของผมเทรดยังไงกันนะครับเดี๋ยวขอสลับหน้าจอแป๊บนึงนะฮะโอเคผมก็ตอนนี้เราอยู่กันในหน้าคลิปวิดีโอการเทรดในวันนี้ของผมแล้วนั่นเองนะครับก็นี่เลยนะครับผมอัดคลิปนี้เนี่ยตอน4โมงเย็น10นาทีนะครับซึ่งเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าการเทรดของผมในวันนี้เนี่ยผมเทรดยังไงนะครับก็เดี๋ยวผมจะกดเพลย์วิดีโอเลยนะครับคิดว่าไม่น่าจะมีจอแหว่งเหมือนเมื่อคลิปเมื่อวานนะ คลิปเมื่อวานเนี่ยจอตรงนี้มันแหว่งนะครับไม่รู้เพราะอะไรนะก็คิดว่าวันนี้น่าจะไม่แหว่งแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะกดเพลย์คลิปเลยนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูพร้อมๆกันนะว่าผมเทรดยังไงนะครับเดี๋ยวเปิดจอใหญ่เลยนะฮะนี่นะครับก็วันนี้นะครับผมเตรียมพอร์ตเอาไว้อยู่ที่500เหรียญนั่นเองนะครับไม่เตรียมพอร์ตเอาไว้เยอะแล้วนะเพราะว่าถ้าเท่าที่ผมวิเคราะห์มานะครับถ้าที่ผมคำนวณไม่ใช่วิเคราะห์นะครับถ้าที่ผมคำนวณมาเนี่ยมันถ้าผมเทรดออเดอร์ละ250เหรียญเนี่ยแล้วชนะรวดทั้ง2ออเดอร์ได้เท่ากับวันนี้เนี่ยผมจะทำกำไรได้ถึงตามเป้ารายเดือนของผมเลยนั่นเองนะครับก็วันนี้ผมก็เลยเตรียมพอร์ตมาแค่500เหรียญนั่นเองนะครับแล้วก็เทรดออเดอร์ละ250เหรียญนะครับวันนี้ก็มาเทรดทั้งหมด2ออเดอร์นะครับมาดูกันนะฮะว่าทั้ง2ออเดอร์ในคลิปนี้จะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันในออเดอร์ที่1เลยนะครับตรงนี้ผมกําลังหาจุดเข้าอยู่นะครับเดี๋ยวรอดูกันนะโอเคครับได้จุดเข้าตรงนี้นะครับก็สำหรับออเดอร์ที่1ในคลิปนี้นะครับผมเลือกกดเทรดลงนะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดลงนะครับเดี๋ยวให้ดูก่อนนะครับนี่นะฮะเหตุผลแรกเพราะว่ากราฟในภาพรวมใหญ่นะตอนนี้อย่างที่เราเห็นเลยนะครับว่าเขาเนี่ยวิ่งไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับแปลว่ากราฟณปัจจุบันตอนนี้ก็น่าจะมีแรงขายหรือว่าแรงที่ทําให้กราฟวิ่งลงมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับนี่นะฮะอันนี้คือปัจจัยที่1นะครับที่ผมใช้ในการเทรดในออเดอร์ที่1นี้นั่นเองนะครับก็คือภาพรวมใหญ่เนี่ยวิ่งไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยนั่นเองนะครับแปลว่ากราฟณปัจจุบันนี้น่าจะมีแรงขายหรือแรงที่ทําให้กราฟวิ่งลงเนี่ยมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ต่อไปนะครับปัจจัยที่2นะครับที่ผมใช้ในการเทรดในออเดอร์ที่1นี้นะครับก็คือเรื่องของสวิงไฮสวิงโลนั่นเองนะครับถ้าเพื่อนๆสังเกตดีๆนะครับกราฟณปัจจุบันนี้นะครับที่เขากําลังเกิดสวิงไฮขึ้นตรงนี้นะครับเพื่อนๆจะเห็นนะครับว่าสวิงไฮตรงนี้นะครับมันอยู่ต่ํากว่าสวิงไฮตรงนี้นะครับเห็นไหมฮะแล้วก็สวิงโลที่เกิดขึ้นตรงนี้นะครับเพื่อนๆเห็นไหมน่าจะเห็นนะครับแล้วก็สวิงโลที่เกิดขึ้นตรงนี้นะครับจะเห็นว่ามันก็สูงกว่าสวิงโลที่เกิดขึ้นล่าสุดเห็นไหมครับซึ่งถ้าเพื่อนๆสังเกตดีๆนะครับเพื่อนๆจะเห็นว่าสวิงโลกับสวิงไฮตรงนี้นะครับเขาจะอยู่ต่ำกว่าสวิงโลกับสวิงไฮก่อนหน้านี้นั่นเองนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเพื่อนๆสังเกตดีๆนะครับสวิงไฮสวิงโลที่ลดระดับต่ำลงเรื่อยๆนี้วิ่งเข้าตามโครงสร้างอะไรฮะใช่ครับวิ่งเข้าตามโครงสร้างพื้นฐานของเทนขาลงนั่นเองนะครับแปลว่าเป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มแล้วนะครับว่ากราฟณปัจจุบันนี้น่าจะมีแรงขายหรือแรงที่ทําให้กราฟวิ่งลงมากจริงๆนั่นเองนะครับน่าจะมีโอกาสกลับตัววิ่งลงตามภาพรวมใหญ่ของเขาที่วิ่งไต่ระดับต่ําลงเรื่อยๆได้จริงๆนั่นเองนะครับนี่เลยก็คือปัจจัยที่2นะครับที่ผมใช้ในการเทรดในออเดอร์ที่1นี้นั่นเองนะครับเดี๋ยวมาดูปัจจัยที่3กันต่อเลยนะครับว่าปัจจัยที่3ผมดูอะไรนะครับ
ก็ถ้าดูในภาพรวมใหญ่นะครับเราก็จะเห็นปัจจัยที่3ชัดเจนเลยนะครับคือในคลิปผมยังไม่ได้ซูมเข้าไปในภาพรวมเล็กนะแต่ผมคิดว่าเดี๋ยวเพื่อนๆก็น่าจะรู้อยู่แหละว่าปัจจัยที่3คืออะไรนะครับปัจจัยที่3นะครับก็คือกราฟณปัจจุบันนี้นะครับในช่วงราคาปัจจุบันนี้กลับตัวขึ้นมาสูงมากพอสมควรแล้วเห็นไหมครับแล้วก็เกิดแอคชั่นการกลับตัวลงอย่างเห็นได้ชัดเจนนะครับแต่ว่าอีกไม่นานหลังจากนี้ก็น่าจะใกล้ช่วงกลับตัววิ่งลงตามภาพรวมใหญ่เข้าไปอีกนั่นเองนะครับนี่นะฮะน่าจะใกล้ช่วงกับตัวลงตามภาพรวมใหญ่ของเขาที่วิ่งไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆมากเข้าไปอีกนั่นเองนะครับสำหรับกราฟณปัจจุบันที่มีแอคชั่นว่ากำลังจะกลับตัวลงนี้แล้วนั่นเองนะครับนี่นะฮะอันนี้คือปัจจัยที่3นะครับที่ผมใช้ในการเทรดในออเดอร์ที่1นี้นะครับก็คือภาพรวมตอนนี้เราเห็นแล้วเนาะว่าเขากำลังจะเขากลับตัวขึ้นมาสูงมากแล้วแล้วก็กำลังจะกลับตัววิ่งลงตามภาพรวมใหญ่ของเขาที่วิ่งไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆอย่างเห็นได้ชัดเจนแล้วนั่นเองนะครับแล้วก็การในช่วงปัจจุบันนี้นะครับถ้าเราสังเกตดีๆเราจะเห็นนะฮะว่าเขาเนี่ยเริ่มมีการกลับตัวลงอย่างเห็นได้ชัดเจนแล้วนะครับแปลว่าตอนนี้นะฮะแรงขายน่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากแล้วจริงๆนะครับแล้วเส้นสโตคาสติกนะครับก็มาตัดลงในช่วงนี้พอดีด้วยนะครับเป็นปัจจัยที่4คอนเฟิร์มนะครับว่าแรงขายปัจจุบันนี้อาจจะมีมากจริงๆนะครับเนี่ยแรงขายที่เข้ามาตรงนี้นะครับอาจจะมีมากจริงๆน่าจะส่งให้กราฟกับตัววิ่งลงตามภาพรวมใหญ่ของเขานะครับที่วิ่งไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆได้จริงๆนั่นเองนะครับรวมแล้วทั้ง4ปัจจัยตามนี้คอนเฟิร์มชัดเจนนะครับว่ากราฟหลังจากนี้น่าจะกลับตัววิ่งลงต่อได้นะครับตามภาพรวมใหญ่ของเขาที่วิ่งไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆนั่นเองนะครับผมเลยเลือกกดเทรดลงตามนะครับมาดูผลลัพธ์กันว่าจะชนะไหมนะครับในออเดอร์ที่4นี้นะครับเดี๋ยวผมเปิดจอใหญ่เลยนะครับมาดูกันนะครับไม่ใช่ออเดอร์ที่4ในออเดอร์ที่1นี้นะครับลงอีกแล้วลงโอเคครับมาดูกันนะฮะก็ตอนนี้ราคาเริ่มย่อลงมาแล้วนะครับชัดเจนเลยว่าแรงขายมีมากนะครับโอเคผมสำหรับออเดอร์ที่1ในคลิปนี้ชนะนะครับก็จบไปได้อย่างสวยงามนะครับจากตอนแรกที่พอร์ตของผมมีอยู่500เหรียญนะครับตอนนี้พอร์ตของผมก็เติบโตมาเป็น700เหรียญแล้วนั่นเองนะครับหรือว่าตอนนี้ผมสามารถที่จะทำกำไรมาได้ที่200เหรียญแล้วนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงไปดูนะครับนี่เห็นไหมฮะแปลว่าตอนนี้ผมทำกำไรมาได้200เหรียญแล้วนั่นเองนะครับซึ่งสำหรับ200เหรียญนี้ณปัจจุบันนี้นะครับก็คิดเป็นเงินไทยคร่าวๆประมาณ 6,000 บาททวนนั่นเองนะครับตอนนี้เริ่มต้นมาได้ดีนะครับเปิดมาก็ทำกำไรได้เลยนะครับเดี๋ยวเราไปลุยกันต่อในออเดอร์ที่2กันเลยนะครับมาดูกันนะฮะว่าวันนี้จะเป็นยังไงนะครับจะทำกำไรได้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวไปลุยกันต่อเลยนะครับดูกันนะว่าจะได้จุดเข้าตรงไหนนะครับน่าจะได้ตรงนี้แล้วนะครับโอเคเดี๋ยวกราฟขึ้นแท่งใหม่นะครับผมจะเทรดลงเลยนะครับมาดูกันนะครับว่าผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นยังไงนะครับสำหรับออเดอร์ที่2ในคลิปนี้นะครับผมเลือกกดเทรดลงนะครับเหตุผลที่เลือกกดเทรดลงนะครับปัจจัยที่เราเห็นชัดเจนเลยนะครับที่ผมจะทำทุกออเดอร์เลยนะก็คือนี่นะครับเพื่อนๆจะเห็นว่าผมจะสังเกตเสมอนะครับว่ากราฟที่กำลังวิ่งอยู่ณปัจจุบันนี้นะครับมีไฮกับมีไฮเก่ากับไฮใหม่เนี่ยอยู่ในระดับไหนกันนะครับจะเห็นว่าอันนี้ไฮเก่ากับไฮใหม่นะครับอันนี้คือไฮใหม่นะอันนี้คือไฮเก่านะครับเพื่อนๆจะเห็นว่าไฮเก่ากับไฮใหม่เนี่ยอยู่คนละระดับกันเลยนะครับไฮใหม่เนี่ยอยู่ต่ำกว่าไฮเก่ายังเห็นได้ชัดเจนนะครับแล้วก็โลใหม่นะครับก็คือโลที่เกิดขึ้นล่าสุดตรงนี้นะครับกับโลเก่าเพื่อนๆก็จะเห็นนะครับว่าโลใหม่เนี่ยอยู่ต่ำกว่าโลเก่าอย่างเห็นได้ชัดเจนและนั่นหมายความว่าอะไรครับสวิงไฮที่ลดระดับต่ำลงเรื่อยๆและสวิงโลที่ลดระดับต่ำลงเรื่อยๆกราฟปัจจุบันนี้วิ่งเข้าตามโครงสร้างอะไรครับใช่ฮะวิ่งเข้าตามโครงสร้างพื้นฐานของเทนขาลงนั่นเองนะครับคอนเฟิร์มว่ากราฟปัจจุบันนี้มีแรงขายหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงมากจริงๆนั่นเองนะครับนี่เลยนะครับก็คือปัจจัยที่1นะครับที่ผมใช้ในการเทรดในออเดอร์ที่2นี้นะครับก็คือเรื่องของสวิงไฮสวิงโลนั่นเองนะครับที่ตอนนี้วิ่งเข้าตามโครงสร้างพื้นฐานของเทนขาลงอย่างเห็นได้ชัดเจนนะครับคอนเฟิร์มว่าแรงขายหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงปัจจุบันนี้น่าจะมีมากจริงๆน่าจะส่งกราฟหลังจากนี้ให้กลับตัวลงได้จริงๆนั่นเองนะครับมาก็สลับในออเดอร์ที่2นี้นะครับเพื่อนๆจะเห็นว่าปัจจัยที่2ที่ผมเทรดนะครับก็คือเรื่องของภาพรวมใหญ่นะครับภาพรวมใหญ่เนี่ยถ้าเพื่อนๆสังเกตจากเส้น EMA นะครับเนี่ยเส้น EMA เส้นด้านล่างตรงนี้นะครับเห็นไหมเส้นสีน้ำเงินตรงนี้เพื่อนๆจะเห็นนะครับว่าเส้น EMA เนี่ยอยู่ด้านล่างของกราฟอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับแล้วก็อยู่ห่างพอสมควรด้วยนะครับซึ่งมันบ่งบอกถึงอะไรนะครับมันบ่งบอกชัดเจนเลยนั่นเองนะครับว่ากราฟปัจจุบันเนี่ยวิ่งเป็นเทรนขาขึ้นอยู่นั่นเองนะครับแต่ว่าในช่วงราคาปัจจุบันนี้นะครับ
เราจะเห็นว่าเขาเกิดการย่อตัวลงมาเฉยๆนะฮะแป๊บนึงนะนี่นะครับเห็นไหมฮะกราฟณปัจจุบันเนี่ยแค่ย่อตัวลงมาเฉยๆเห็นไหมครับซึ่งปัจจัยที่2นะครับก็คือเรื่องของภาพรวมเนี่ยผมไม่ได้วิเคราะห์จากภาพรวมใหญ่แบบจากภาพรวมใหญ่ทั้งหมดนะครับผมวิเคราะห์แค่ภาพรวมตรงนี้เท่านั้นเองนะครับซึ่งเพื่อนๆจะเห็นว่าภาพรวมตรงนี้นะครับราคาก็วิ่งไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยเห็นไหมครับนี่นะฮะไฮเก่านะครับอยู่ตรงนี้เนาะแล้วก็ไฮใหม่ค่อยๆลดระดับต่ำลงเรื่อยๆเรื่อยๆเลยนะครับจนมาถึงตรงนี้เห็นไหมฮะการที่ไฮลดระดับต่ำลงเรื่อยๆอย่างนี้ก็เป็นการคอนเฟิร์มชัดเจนแล้วนั่นเองนะครับว่าในภาพรวมใหญ่นะตรงนี้เนี่ยก็มีแรงขายหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงอยู่มากพอสมควรเลยนั่นเองนะครับก็แปลว่ากราฟณปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีแรงขายหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงมากอยู่จริงๆนั่นเองนะครับทั้งภาพรวมใหญ่แล้วก็ภาพรวมเล็กที่เราวิเคราะห์เมื่อกี้นั่นเองนะครับแล้วก็อันนี้คือ2ปัจจัยที่ผมใช้ไปในการเทรดออเดอร์ที่2นี้นั่นเองนะครับมาดูปัจจัยที่3กันนะครับสำหรับปัจจัยที่3นะครับที่ผมเทรดในออเดอร์ที่2นี้นะครับก็คือเรื่องของกราฟณช่วงราคาปัจจุบันนั่นเองนะครับเราจะเห็นนะครับว่าณช่วงราคาปัจจุบันของกราฟนี้นะครับเขากลับตัวขึ้นมาสูงมากพอสมควรแล้วด้วยนะครับก็แปลว่าอีกไม่นานหลังจากนี้ก็น่าจะใกล้ถึงช่วงกลับตัววิ่งลงนะครับตามภาพรวมใหญ่ของเขานะครับที่วิ่งไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็ในช่วงที่ราคาปัจจุบันนี้กลับตัวขึ้นมาสูงมากนี้แล้วก็ใกล้จะกลับตัวลงนี้นะครับเส้นสโตคาสติกก็มาตัดลงณช่วงนี้พอดีด้วยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะครับว่าแรงขายหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงจากภาพรวมใหญ่ณปัจจุบันนี้อาจจะมีมากจริงๆนะครับน่าจะผลักให้กราฟณปัจจุบันที่กลับตัวขึ้นมาสูงมากนี้ให้กลับตัววิ่งลงตามภาพรวมใหญ่ของเขาได้นั่นเองนะครับก็รวมแล้วทุกปัจจัยตามนี้นะครับทั้งภาพรวมใหญ่เนาะในไทม์เฟรมที่ใหญ่ขึ้นเมื่อกี้นะครับในภาพรวมใหญ่ตรงนี้นะครับแล้วก็ภาพรวมเล็กนะครับอย่างที่เราเห็นนะครับว่าสวิงไฮกับสวิงโลก็ลดระดับต่ำลงเรื่อยๆอย่างเห็นได้ชัดเจนนะครับทั้งภาพรวมใหญ่และภาพรวมเล็กคอนเฟิร์มชัดเจนนะครับว่าตอนนี้แรงขายหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงน่าจะมีอยู่มากนะครับกราฟหลังจากนี้น่าจะกลับตัววิ่งลงตามแรงขายที่มีมากนี้ได้นั่นเองนะครับแล้วก็ในช่วงราคาปัจจุบันนี้เองก็กลับตัวขึ้นมาสูงมากนะครับหลังจากนี้ก็น่าจะกลับตัวลงได้แล้วนะครับและเส้นสโตคาสติกก็ตัดลงในช่วงนี้พอดีด้วยคอนเฟิร์มถึงแรงขายที่มีมากน่าจะส่งให้กราฟปัจจุบันนี้กลับตัวลงได้จริงๆนั่นเองนะครับรวมแล้วทุกปัจจัยตามนี้คอนเฟิร์มชัดเจนถึงแรงขายที่มีมากนะครับกราฟหลังจากนี้น่าจะกลับตัววิ่งลงตามแรงขายที่มีมากนี้ได้นะครับก็ผมเลยเทรดลงตามในออเดอร์ที่2นี้นั่นเองนะครับผลลัพธ์ที่ได้ชนะนะครับในออเดอร์ที่2นี้นะฮะกราฟกลับตัวลงยาวๆเลยนะครับเดี๋ยวผมอยากให้เพื่อนๆเห็นตรงนี้นิดนึงเห็นไหมฮะกราฟกลับตัวลงมายาวเลยนะครับอย่างที่ผมวิเคราะห์เลยนะครับเห็นไหมฮะนี่นะครับแสดงว่าออเดอร์ที่2นี้วิเคราะห์ได้เฉียบมากนะครับแล้วก็ผมอยากให้เพื่อนๆดูออเดอร์ที่1ด้วยนะครับอันนี้นาทีที่4นาที46นะครับเดี๋ยวเราไปดูออเดอร์ที่1สักนิดนึงนะครับอันนี้ก็คือออเดอร์ที่1ที่ผมเทรดนะครับเพื่อนๆจะเห็นว่าผมวิเคราะห์ว่าแรงขายมีอยู่มากใช่ไหมครับกราฟหลังจากนี้ก็น่าจะกลับตัวลงได้ใช่ไหมเพื่อนๆจะเห็นนะครับว่าแรงซื้อเนี่ยผลักกราฟขึ้นมาสูงมากแล้วก็จริงแต่ด้วยความที่แรงขายมีอยู่มากเห็นไหมครับแรงขายก็ยังกดกราฟลงมาได้แล้วก็ออเดอร์ที่1นี้ก็จบที่ชนะไปได้อย่างสวยงามนั่นเองนะครับเห็นไหมฮะซึ่งนี่เลยนะครับจะเห็นว่าทั้ง2ออเดอร์เนี่ยผมวิเคราะห์ว่าแรงขายมีอยู่มากเนี่ยสรุปแรงขายก็มีอยู่มากทั้ง2ออเดอร์เลยนะครับแปลว่าวิเคราะห์ได้เฉียบทั้ง2ออเดอร์เลยนะครับสำหรับผลงานวันนี้ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากๆเลยนั่นเองนะครับนี่นะครับนี่ก็เรคคอร์ดนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูกำไรรวมกันนะครับว่าการเทรดของผมในวันนี้นะครับทำกำไรไปได้เท่าไหร่นะครับนี่เลยนะครับก็วันนี้เทรดไปทั้งหมด2ออเดอร์นะครับก็ชนะรวดทั้งหมด2ออเดอร์เลยนะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็ทำกำไรมาได้อยู่ที่400เหรียญนั่นเองนะครับแล้วก็สำหรับ400เหรียญนี้คิดเป็นเงินไทยคร่าวๆนะครับก็อยู่ที่ประมาณนี่นะครับ 12,000 บาทนั่นเองนะครับนี่เลยนะครับก็คือผลงานของผมในวันนี้นั่นเองนะครับก็เดี๋ยวมาดูภาพรวมนิดนึงนะครับว่าพอร์ตของผมจาก500เหรียญนะครับเติบโตมาถึงไหนแล้วนะครับนี่เลยนะครับจากตอนแรกที่พอร์ตของผมมีอยู่500เหรียญตอนนี้ก็โตมาเป็น900เหรียญแล้วนั่นเองนะครับหรือว่าผมทำกำไรมาได้อีก400เหรียญแล้วนั่นเองนะครับตามที่คำนวณให้เพื่อนๆดูเมื่อกี้นั่นเองนะครับก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการเทรดของผมในวันนี้นั่นเองนะครับแล้วก็เหมือนเดิมนะครับช่วงสุดท้ายเนาะผมกะจะเทรดต่อนะครับผมตั้งใจว่าอยากเทรดต่อสักหน่อยนะครับแต่ว่ากราฟมันไม่ค่อยมีจุดเข้านะครับเดี๋ยวผมสปีดคลิปให้ทุกคนดูนะว่าช่วงท้ายคลิปเนี่ยผมไม่ได้เทรดต่อนะครับนี่นะก็ช่วงท้ายคลิปก็มีการวิเคราะห์กราฟต่อนะครับแต่ก็ไม่ได้เข้าออเดอร์นะครับแค่นั่งดูกราฟเฉยๆมันคือมันก็มีจุดเข้าแหละนะครับแต่ว่าผมไม่กล้าเข้าเอง ถ้าเข้าก็คิดว่าน่าจะได้ออเดอร์สวยๆอีกหนึ่งออเดอร์ส่งท้ายคลิปนี้นะครับแต่ว่าผมไม่กล้าเข้านะครับก็เลยไม่ได้ออเดอร์สวยๆนะก็เลยจบวันนี้ได้แค่2ออเดอร์นั่นเองนะครับนี่นะฮะก็
จบคลิปนะครับถอดหูฟังถอดแว่นเรียบร้อยปิดคลิปนี่นะครับก็เทรดจบเป็นที่เรียบร้อยนะครับนี่เลยนะครับสรุปนะครับวันนี้การเทรดของผมนะครับทั้ง2ออเดอร์นะครับก็ชนะรวดทั้ง2ออเดอร์เลยนะครับก็ผมเริ่มต้นเทรดที่เวลา 4:10 นาทีนะครับ 4:10 นาทีนะครับเทรดเสร็จตอนเวลา 4:16 นาทีนะครับก็ใช้เวลาไปคร่าวๆประมาณ6นาทีในการเทรดทั้งหมดในคลิปนี้นั่นเองนะครับในวันนี้ไม่ใช่ในคลิปนี้ในวันนี้นั่นเองนะครับนี่เลยนะครับคือผลงานของผมในวันนี้นั่นเองนะครับเป็นคลิป Day Trade EP สุดท้ายนะครับของเดือนมิถุนายนนี้นั่นเองนะครับก็จบไปได้อย่างสวยงามนะครับก็หวังว่าบทวิเคราะห์ทั้ง2ออเดอร์นี้จะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆนะครับและหวังว่ามันจะช่วยให้การเทรดของเพื่อนๆดีขึ้นนะครับตามนี้เลยนะฮะโอเคสำหรับในคลิปนี้นะครับเดี๋ยวขอจบเอาไว้เท่านี้ก่อนละกันนะครับผิดพลาดประการใดต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับถ้าเพื่อนๆอยากจะแนะนำอะไรเพิ่มเติมนะครับรู้สึกว่าเฮ้ยพี่มาร์คอยากจะอธิบายตรงนั้นเพิ่มหน่อยอยากจะให้อธิบายตรงนี้เพิ่มหน่อยนะครับก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะครับเดี๋ยวผมจะมาอธิบายเพิ่มให้ในคลิปต่อๆไปนะครับเพราะว่าคลิปหลังจากนี้เนี่ยจะเป็นคลิปสอนล้วนๆเลยนะครับในช่วงท้ายเดือนหลังจากนี้นะผมจะพยายามทำคลิปสอนออกมาให้เพื่อนๆดูบ่อยที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับในช่วงท้ายเดือนหลังจากนี้จนถึงสิ้นเดือนมิถุนายนนี้นั่นเองนะครับตามนี้เลยนะฮะโอเคขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมคลิปนี้มากๆเลยนะครับถ้าเพื่อนๆเห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ดูแล้วได้ความรู้ดูแล้วได้สาระนะครับดูแล้วมันช่วยให้การเทรดของเพื่อนๆดีขึ้นนะครับฝากเพื่อนๆกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับผมคนละ1ไลค์หน่อยนะครับและถ้าเพื่อนๆอยากจะติดตามคลิปใหม่ๆของผมฝากเพื่อนๆกด Subscribe และกดกระดิ่งกันเอาไว้ด้วยนะครับเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกันนั่นเองนะครับตามนี้เลยนะฮะโอเคขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่ติดตามรับชมกันวันนี้มากๆเลยนะครับและเดี๋ยวเจอกันใหม่ใน EP ต่อไปครับผมสำหรับคลิปนี้ขอตัวไปพักผ่อนกันแล้วครับสวัสดีครับ I ain't the first with the curse with the thirst that I wanna be better not worse man it hurts I'm on this earth with my words and I put them all together insert cause I wanna have worth working hella hard till they put me in the dirt gonna go far man listen to my words gonna be a star man life's like a blur when you're working this hard till you get what you deserve